With the BWI-7, it is beyond death. It is the joy of seeing and feeling the future even before it is created. It is about constantly questioning and challenging common conventions. สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่งานเขาเรียกว่า Exclusive Preview สำหรับการเปิดตัวครั้งแรกครับถือว่าเป็น First Ever เลยนะครับสำหรับ BMW i7 นะครับรุ่นนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกก่อนว่า BMW Series 7นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปสำหรับรถซาลูนเลยก็ว่าได้นะครับของทางฝั่งของ BMW เดี๋ยวผมพาทุกคนดูดีไซน์แบบเร็วๆสำหรับ i7 กันนะครับว่าเป็นยังไงอย่างแรกครับให้ดูไปที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้ารูปไตคู่ครับเนี่ยบริเวณนี้ฮะไตคู่นะฮะจะเห็นว่าบริเวณริมๆครับเขาจะเป็นเส้นๆเหมือนเป็น LED ที่มีการแสดงไฟนะตัวนี้เขาจะเรียกว่า BMW Iconic Pro นะครับผมหรือว่าเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่จะมีการเรืองแสงออกมานะครับผมทําให้เวลาในตอนค่ำคืนอะไรเงี้ยแสงออกมาจะทําให้เห็นเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ BMW i7 คันนี้นะครับผมแล้วก็ไฟหน้า Daylight ตรงนี้นะครับผมจะมีทั้งหมดกว่า22ดวงเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED สวยงามมากๆเลยนะครับส่วนนี้นะฮะด้านหน้านะฮะใต้โลโก้ก็จะมีทางกล้องหน้าด้วยนะครับผมมาดูในทางฝั่งของตัวรถโดยรอบเลยแล้วกันนะครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับผมตามสไตล์ของ BMW Series นะฮะตัวนี้ยางที่ใช้เขาจะเป็นยางขนาด21นิ้วนะครับผมความกว้างของหน้ายางจะอยู่ที่255/40นะครับผม R21 นะฮะโลโก้ M Sport ตัวนี้คือ BMW i7 จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3รุ่นได้แก่ M Sport First Edition M Sport แล้วก็ Gran Russo นะครับผมรุ่นที่โชว์อยู่ตรงนี้เป็นรุ่น M Sport First Editionเป็นรุ่นแรกนะครับถ้าเราเดินเข้ามาในใกล้รถเนี่ยเขาจะมีไฟเบลคัมไลท์ที่จะแสดงออกมาที่อยู่บริเวณข้างๆนี้นะครับเวลาที่เราจะเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการต้อนรับเขาเรียกว่าเป็นเวลคัมไลท์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่โดดเด่นนะครับผมแล้วก็มือจับนะฮะจะอยู่แนบกับตัวรถนะฮะแล้วไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาแต่ว่าเราจะสามารถสอดมือเข้าไปข้างในได้นะครับสอดมือเสร็จปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับกดแล้วเด้งออกมาในรุ่น First Edition จะไม่มีประตูอัตโนมัตินะครับถ้ารุ่นประตูอัตโนมัตินะครับจะมีเฉพาะรุ่น M Sport ตัวกลางแล้วก็รุ่น Gran Russo ตัวท็อปสุดนะครับผมเข้ามาดูภายในกันบ้างครับผมสำหรับ BMW i7 คันนี้นะครับโอ้ยสมัครแรกนะเบาะอย่างนุ่มเลยเบาะนุ่มมากๆครับแล้วถ้าเราเข้ามาส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นดีไซน์คล้ายๆไดมอนด์นะแล้วก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ออกมาแสดงตัวเนี้ยแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนเนี้ยเป็นบุนุ่มหมดเลยวัสดุดีมากครับผมอย่างที่บอกคือคันนี้มันเป็นรุ่นลักชัวรี่ของเขานะครับผมส่วนบริเวณส่วนกลางเขาจะเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นบาร์ครับแล้วก็ไฮไลท์จุดเด่นอีกอย่างคือส่วนนี้ครับนี่ BMW Curved Screen Curved Screen ตัวนี้นะครับหน้าจอจะขนาดอยู่ที่ 14.9 นิ้วครับแสดงผลต่างๆมากมายเลยนะครับถือว่าเป็นจอรุ่นใหม่นะผมเห็นจอเคิร์ฟแบบนี้ใน iX Series นะครับ BMW iX iX1 นะครับ BMW i4 นะครับตระกูลของรถยนต์ไฟฟ้าที่ทาง BMW อัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็คอนโซลกลางส่วนนี้ครับบุด้วยหนังแบบนุ่มแล้วพวกปุ่มคอนโทรลพวกเกียร์อะไรต่างๆที่อยู่บริเวณส่วนนี้แล้วก็ด้านตรงกลางตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว control view ครับ control view ที่จะเอาเลือกเมนูต่างๆนะฮะจะดีไซน์คล้ายๆพวกเพชรหน่อยๆนะฮะให้มีความเป็นคริสตัลแวววาวนะครับผมแล้วก็เกียร์เนี่ยคันเกียร์เราจะไม่เห็นแบบคันโยกนะจะคล้ายๆเป็นที่กดมาได้นะครับขึ้นลงพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมด้านล่างตัดตรงตัวนี้นะครับเบาะถือว่านุ่มแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับบุข้างบนเป็นวัสดุผ้ากำมะหยี่นะฮะสีดำนะฮะกระจกด้านหน้าของฝั่งคนขับคนนั่งมีไฟให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างคือด้านบนฮะด้านบนจะมีม่านบังแดดซึ่งหลังคาด้านบนของรุ่นนี้นะครับเป็นพาโนรามาสกายลาวช์มีม่านบังแดดแล้วนะครับเวลาที่เราเปิดม่านบังแดดออกเนี่ยจะมีการเล่นสีสันให้ดูด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันก่อนนะครับนี่คือบริเวณส่วนด้านหน้านะฮะ
เรามาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับผมของ i7 คันนี้นะฮะบริเวณส่วนเนี้ยมีการเล่นลวดลายด้วยนะเป็น geometry คือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆมีม่านบังสายตานะครับสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับส่วนนี้นะฮะเวลาที่เรานั่งนะครับแล้วก็ป้องกันแสงแดดเข้ามาแล้วก็ตัดแสงหน่อยๆนะฮะเข้ามาด้านหลังนะฮะเล็กรูมกว้างมากยาวมากความสูงผม165นะฮะอาจจะเป็นผู้ชายตัวเล็กระยะที่ยังเหลือนี่เหลือเยอะมากเลยนะครับเหลือเยอะมากเลยนั่งสบายได้เลยนะฮะก่อนจะเข้าไปดูข้างบนเดี๋ยวผมขอพาดูตัวนี้ก่อนนี่ครับที่บริเวณมือจับของประตูเราจะเห็นหน้าจอนะครับหน้าจอคล้ายๆสมาร์ทโฟนเลยนะส่วนนี้ถามว่าเอาไว้ทำอะไรบ้างนี่เอาไว้ควบคุมครับเข้าเมนูต่างๆเข้าเมนูปุ่มโฮมนะครับผมปรับเนี่ยสามารถปรับเรื่องเปิดปิดม่านตรงนี้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยม่านส่วนนี้ก็จะขึ้นเลยเป็นแบบม่านไฟฟ้านะกดสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทาง BMW Genius นะครับมาอธิบายในส่วนของ Display Screen ตรงนี้นะครับที่เป็น BMW Theater ขนาด 31.3 นิ้วให้เราได้ชมกันว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับ BMW Genius นะฮะอยากจะขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับอินทีเรียโดยรวมแล้วกันครับสำหรับรุ่นนี้ได้ครับผมอย่างตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บจอหนึ่งที่นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูตอนที่เขาเปิดจอกันครับนะครับว่าสำหรับตัวเทเตอร์โหมดนะครับทำงานยังไงครับผมใช้เวลาค่อนข้างไวนะครับผมสักครู่นะครับเราจะเข้าสู่เทเตอร์โหมดนะฮะพับอยู่ด้านบนจะพับอยู่ด้านบนก็ลงมาถ้าผมกดเปิดเทเตอร์โหมดจริงๆเนี่ยเขาจะปิดทุกอย่างเลยนะครับหมายถึงพวกม่านม่านกระจกก็ปิดหมดผมเลยเปิดเป็นแค่โฟลงมาก่อนนะครับอย่างตอนนี้เราจะใช้อินพุตได้ทั้ง Amazon Fire TV ครับนะครับหรือจะเป็น HDMI ซึ่งตอนนี้ตัวโชว์ของเราเราเสียบตัว Xiaomi Stick ไว้ครับนะครับซึ่งอันนี้นะครับการใช้งานถ้าเราซอร์สของเราเป็น HDMI หรือ Mi Stick เนี่ยเราก็ใช้รีโมทกดเลือกได้นะครับผมหรือถ้าสมมุติเราต้องการปรับหน้าจอนะครับให้เขาเอียงขึ้นนะครับปรับเป็น original format หรือเราจะเลือกเป็น position ดูฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ฝั่งหนึ่งนะครับหรือตรงกลางได้เลยนะครับผม position ของเขาก็คือจะล็อกอยู่บริเวณส่วนนี้จะล็อกอยู่บริเวณนี้ครับผมก็เราสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับหมายถึงจอเข้ามาชิดเราจะเข้ามาเราหรือถอยออกนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้เขาทิ้วนะครับเราก็สามารถปรับเอียงได้นะครับจะตั้งไปเลยก็ได้นะครับและในอนาคตสังเกตว่าตรงนี้จะมีเว็บแคมนะครับส่วนนี้ใช่ไหมตรงนี้คือเว็บแคมเว็บแคมส่วนนี้ใต้จอใช่ครับผมในอนาคตเราจะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านซอฟต์แวร์อัปเดตให้เราสามารถประชุมขณะนั่งออนไลน์ได้นะครับก็จะทำให้เป็นเราเป็นผู้บริหารที่สามารถประชุมได้ตลอดเวลาครับ stay connect ตลอดเวลาเลยนะครับสมมติว่าส่วนนี้มันอาจจะดูใกล้เบาะเราสามารถปรับอะไรได้ยังไงบ้างไหมครับผมวิธีการปรับนะครับให้เราเลื่อนมาที่ touch command นะครับผมให้เราเลือกที่ seat ครับเราสามารถจิ้มเป็นส่วนที่เราต้องการปรับนะครับผมสมมุติเราต้องการปรับด้านหน้าเราก็ยื่นออกนะครับมันก็จะยกเบาะขึ้นมานะครับหรือถ้าเราจิ้มไปที่ส่วนอื่นนะครับกลางเบาะเลยเราก็ต้องการปรับเอนได้จะสั่งการด้วยทัชคอมมานด์ทั้งหมดนะครับรวมถึงสามารถตั้งเมมโมรี่ซีทได้ทั้งซ้ายและขวากี่ตำแหน่งครับหรือว่า2ตำแหน่ง2ตำแหน่งตอนหนึ่งโปรไฟล์ตอนโปรไฟล์ครับอย่างตอนนี้เป็นโปรไฟล์ที่เราใช้บริการอยู่ก็จะมีหน้า2แล้วก็เราแยกกันอีกอย่างละ2ครับผมนะครับผมรวมถึงเบาะนวดครับเบาะนวดด้วยตำแหน่งทั้งคู่เลยนะครับเราสามารถเปิดสั่งการเขาก็จะเลือกได้ว่าเราต้องการจะเป็นการนวดแบบไหนนวดแบบโอ้โหมีเยอะมากเลยนะฮะหลายแบบมากครับรวมถึง intensity ว่าเราต้องการความแรงความแรงแค่ไหนความเร็วต่อการนวดแค่ไหนนะครับผมเบาะร้อนเบาะเย็นมีด้วยมั้ยครับส่วนนี้ครับผมถ้าเราสไลด์ด้านบนนะครับจะมีหัวข้อ seat climateครับผมโหมดซีทเนี่ยเราต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับถึงจะสามารถสั่งการได้เพราะไม่งั้นหน้าจอก็จะมืดไปเลยรวมถึงการเลือกไมโหมดนะครับเราสามารถเลือกจากด้านหลังได้นะครับก็คือจะเน้นโหมดการขับขี่อย่างตอนนี้เราเลือกเป็น Personal นะครับ Ambient Light ก็จะเป็นสีที่เราได้พรีเซตไว้แต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็น Expressive นะครับ Street เขาจะเปลี่ยนนะครับสีจะเปลี่ยนและสังเกตว่า Ambient Light จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับผมด้วยความที่คนนั่งหลังเนี่ยยังดอมิเนนต์อยู่ยังเป็นเราเน้นคนนั่งหลังฉะนั้นการเลือกโหมดการขับขี่หรือความสะดวกสบายเราสามารถปรับจากข้างหลังได้นะครับเราไม่ต้องพึ่งคนขับอีกต่อไปครับ
คนขับก็คือทำหน้าที่ขับอย่างเดียวเลยเราอยากจะคอนโทรลอะไรทำผ่านทัชคอนโทรลหมดครับผมรวมถึงการถ้าเราต่อบลูทูธเรื่องมือถือครับเราก็สามารถสั่งรับสายวางสายจากนี้ได้เพราะว่าแพดตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จิ่งไวเลสชาร์จด้วยนะครับและไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะมีซ็อกเก็ตสำหรับแอร์เวนต์ไวเลสชาร์จชาร์จนานๆเครื่องร้อนเรามีพัดลมรูนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อมีรูบริเวณส่วนที่ชาร์จไร้สายเป่าให้ด้วยเพื่อลดความทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับนะครับส่วนที่เก็บแก้วนะครับผมก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่นะเนียนมากเลยครับใส่แก้วได้2ที่นะครับผมด้านนี้เปิดได้ด้วยไหมฮะได้ครับผมด้านหลังตรงกลางเป็นช่องเก็บของยังมี USB-C ให้อีก2จุด USB-C 2จุดสำหรับการชาร์จเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ด้านในบุกรรมยีนะครับผมลดเสียงรบกวนเวลาเราใส่สิ่งของเบาะเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังหนังแท้หรือว่าหนังแท้เลยนะครับนั่งนุ่มสบายมากๆเลยนะครับชอบส่วนนี้มากเลยแล้วก็หลังคาเป็นหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟที่จะให้สามารถเปิดได้นะครับจะเป็นแผ่นเดียวและสังเกตว่าแอมเบียนไลท์เขาจะมิเรอร์กับตัวลายเส้นข้างบนตอนนี้ก็คือเราจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดเลือกเป็นรีแลกซ์นะครับสีเหลืองจะหายไปเขาจะเริ่มเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆขึ้นมาน้ำเงินอ่อนๆออกเขียวแล้วเขาจะปิดนะครับเพื่อให้มันรีแลกซ์นะครับไฟก็จะเน้นสีโทนอ่อนนะครับผมจะลดความอินเทนซิตี้ของสีเหลืองสีน้ำเงินให้ดูผ่อนคลายมากขึ้นให้ดูผ่อนคลายครับเรื่องของลำโพงบ้างครับเห็นบอกว่ารุ่นนี้ใช้ของ Bowers and Wilkins Diamond ใช่ครับผมจะเป็นแบบ4มิตินะครับจะมีทั้งลำโพงทวิตเตอร์ซับวูฟเฟอร์รวมกันมากกว่า39 ตัว 1,965 วัตต์ครับผมกำลังขับ 1,965 วัตต์มันเหมือนโฮมเธียเตอร์ที่แบบเคลื่อนที่ได้ต้องนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเราลองทดสอบระบบเสียงมันคือเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์หนึ่งที่นะฮะแต่ว่าเคลื่อนที่ได้นะฮะคราวนี้เรื่อง performance กันบ้างสำหรับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถสำหรับผู้บริหารดูคันใหญ่มากๆเลยครับผมเล่าผมฟังหน่อยสเปคแรงม้าคันนี้นะครับรวมสูงสุดอยู่ที่544แรงม้า544แรงม้าครับเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อ4ล้อ all wheel drive นะฮะเป็น all time มั้ยฮะคือรถจะเป็นคนพิจารณาเองนะครับว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้หน้าหรือหลังครับนะครับผมณตอนพรีเซนต์ตอนนั้นบอกว่ามี adaptiveถุงลมช่วงล่างถุงลมเป็นทุกรุ่นเลยครับทุกรุ่นทุกรุ่นเป็นถุงลมก็คือรถเนี่ยจะปรับความสูงลดลงทันที1เซนเมื่อ i7 เนี่ยทำความเร็วเกิน120กิโลเมตร120ลดลง1เซนและถ้าเรากดปุ่มด้านหน้านะครับรถจะยกขึ้นได้2เซนนะครับแต่จะทำความเร็วได้ไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกรณีเผื่อไปพื้นที่ที่คลุกคลาหรือว่าอยากจะได้ความสูงเพิ่มมากขึ้นเวลาเราบางทีจะขึ้นลานบางจุดอะไรเงี้ยครับเราก็ยังยกได้ครับผมสำหรับนี่เรื่องอัตราเร่ง0ถึง100ล่ะครับอัตราเร่ง0ถึง100คันนี้จะอยู่ที่ 4.7 วินาที 4.7 วินาทีครับผมสำหรับรถไซส์ใหญ่มากหนักคันนี้เกือบ 2.7 ตันโดยประมาณเลยนะครับด้วยพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าระบบ e-drive เวอร์ชั่น8ของทางเรียกว่า OS 8นะครับระบบปฏิบัติการด้านหน้าแล้วถ้าสังเกตตรงพวงมาลัยนะครับรถไฟฟ้าทั่วไปเราจะไม่เห็น paddle shift ครับสำหรับรถคันนี้จะมีก้าน paddle shift ด้านซ้ายนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น boost mode boost mode นะครับผมต้องบอกก่อนว่าโดยปกติรถจะวิ่งด้วยกำลังไม่ได้เต็มที่544ตลอดเวลานะครับเราต้องทำการคลิก boost mode ก่อนเพื่อเรียกอีก40ตัวออกมานะครับผมการทำขี่ก็จะ dynamic มากเลยมันก็จะเป็นยังเหมือนแบบสไตล์ว่าเราอาจจะยังชอบในรถน้ำมันมีการเปลี่ยนเกียร์บ้างอะไรเนี่ยครับผมอันนี้ผมชอบอันนี้จะเป็นการคลิกครั้งเดียวคลิกครั้งเดียวแล้วก็เหมือนเรียกใช่ครับจะทำงานได้สูงสุดถึง10วินาทีครับและความเร็วสูงสุดคันนี้อยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ก่อนสูงสุดอยู่ที่เราจะเคลมไว้อยู่ที่625กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ถือว่าเยอะเลยนะสำหรับรถขนาดนี้เป็นตัวท็อปๆเลยแล้วกันที่มีเลนส์ขนาดนี้นะครับผมและด้วยความที่รถมันใหญ่ด้วยไซส์แบตเตอรี่ตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับของเราถ้าเป็น cross battery จะอยู่ที่105กิโลวัตต์ครับแต่ถ้าเป็น usable ก็จะอยู่ที่ 101.75 กิโลวัตต์โอเคใช้จริงได้101นะครับโดยประมาณแล้วก็ DC นี่เป็น CCS 2 combo กำลังไฟสูงสุด195กิโลวัตต์สำหรับตัว first edition นะครับ AC charger on board จะอยู่ที่11กิโลวัตต์
First Edition ครับผมแต่สำหรับตัว M Sport และ Granduzzo จะสูงที่22กิโลวัตต์อ๋ออันนี้เพิ่งทราบข้อมูลเลยผมนึกว่าทุกรุ่นเนี่ย AC Onboard 11K แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตัวกลางกับตัวท็อปไป 22K เลย AC Charger อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้า First Edition ใช้เวลา10ชั่วโมงคันนั้นจะแค่5ชั่วโมงลดลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะคือถ้าใครติดไฟ3เฟสแล้วก็เครื่องกำลังชาร์จเนี่ยสูงสุด 22K ก็รับได้เต็มๆเลยทำได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เคลมว่า 0-80% สำหรับการชาร์จผ่าน DC อยู่ที่38นาทีโอเคในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็พาวเวอร์นะครับผมอ่ะมีส่วนไหนที่แบบอยากจะโชว์ไฮไลท์อีกสำหรับไฮไลท์ของเราอาจจะต้องไปทางด้านหน้าครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้าไปด้านหน้าเพิ่มเติมครับผมชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าInteraction Bar นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า Interaction Bar ชื่อของเขาก็คือจะบอกว่ามันสามารถปรับและ adapt ได้ตามความต้องการของเราอย่างเช่นโหมดการขับขี่อย่างตอนนี้เราเป็น personal นะครับฉะนั้น Ambient Light ก็จะเป็นสีที่เรา custom ไว้แต่ถ้าผมเลือก Sport นะครับเดี๋ยวเขาจะไล่สีจากประตูมาเลยเดี๋ยวลองสังเกตนะครับก็จะวิ่งแบบนี้มาจะวิ่งขึ้นมาและตอนนี้ก็จะเป็นสี M Sport ที่คุ้นเคยของ BMW สีน้ำเงินกับแดงรวมกันผมจะมี3เฉดนะก็จะเป็นสีที่ล้อไปกับโหมดการขับขี่เลยนะครับให้เรารู้ว่านี่คือโหมดการขับขี่ Sport นะครับถ้าผมเลือกอีกโหมดนะครับเรามาอยู่ที่โหมด Efficient ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเขาจะวิ่งไล่ขึ้นมานะครับเหมือนรูปแบตเตอรี่กำลังชาร์จจะมีความสวยงามครับแล้วก็ในอนาคตเรากำลังจะมีโหมดที่เรียกว่า Digital Art Mode นะครับก็จะเปิดตัวภายในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นโหมดพิเศษครับครับความพิเศษของ Curve Display ความพิเศษของ Curve Display เป็นยังไงบ้างนะครับเรายังเน้นคนขับอยู่เสมอนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติคนขับเราจัดตัวให้เป็น position ขับที่ถูกต้องแล้วนะครับหน้าจอสังเกตว่าผมจะจับทั้งหมดด้วยการไม่ต้องเอื้อมเลยนะครับผมแค่ยืดแขนแล้วก็สามารถสัมผัสทุกอย่างคือดีไซน์เพื่อให้แบบให้อยู่ในรัศมีของแขนเราใช่ครับเพราะบางรุ่นถ้ามันไม่เคิร์ฟเข้ามาเราอาจจะต้องเอื้อมตัวเข้าไปเราต้องเอื้อมตัวซึ่งมันจะทำให้สรีระคนขับสูญเสียไปนะครับส่วนนี้สัมผัสได้แต่ส่วนนั้นสัมผัสไม่ได้ทุกส่วนนี้จะสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้เราจะควบคุมได้ด้วยกลุ่มที่เป็นยังมีความแท็กทายอยู่นะครับจะเน้นการกดจะไม่เน้นสัมผัสนะครับเพื่อการง่ายต่อการใช้งานขณะขับขี่ระบบการรีเจเนเรตผมเคยเทส iX 3นะครับยังคงมีระบบ Adaptive Recuperator อยู่ใช่ไหมเอ่ยนี่ครับผมถ้าเราเข้ามานะครับเราก็เลือกที่ Driving Setting นะครับเราก็จะมีตัว Retain and Chassis นะครับถ้าเราเลือกเข้าไปก็จะมีหัวข้อ Adaptive. Energy Recuperation นะครับซึ่งตอนนี้จะตั้งเป็น Adaptive ครับผมนะครับผมซึ่งรถเขาก็จะใช้เซ็นเซอร์รอบคันคในการคำนวณว่าเมื่อไหร่ควรจะเบรกควรจะเบรกเมื่อไหร่ควรจะปล่อยใช่ถ้าเราขับรถบนOpen Road นะครับที่ไม่มีรถหรือวัตถุอยู่ข้างหน้าเราเหยียบเร่งคันเร่งมาพอเราถอนเท้าปุ๊บรถก็จะปล่อยไฟไหลเป็นรถสันดาปปกตินะครับแต่ถ้ามีวัตถุหรือรถข้างหน้าเริ่มเบรกรถก็จะเบรกตามอัตราการเบรกให้ครับการเพิ่มอัตราการเบรกคือการรีเจเนเรตเข้ามาใช่ครับผมซึ่งรถเขาจะช่วยเราได้ครับผมอันนี้ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าตอนที่เราขับรถไฟฟ้าเองเนี่ยบางครั้งมันรีเจเนเรตทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะได้แบตเตอรี่มานิดหน่อยแต่ระยะทางมันก็หดหายไปแต่ถ้าเราปล่อยไหลตามแรงเฉื่อยมันก็จะได้ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่แบตเตอรี่ของเราก็ไม่ได้กินเยอะใช่อันนี้ค่อนข้างชอบเลยนะครับผมสำหรับหมวดนี้ใน BMW โอเคผมว่าเราเห็นโดยรวมกันซะเยอะมากสำหรับ BMW i7 คันนี้นะครับขอขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมว่าคนดูน่าจะชอบครับไว้มีโอกาสถ้าได้ลองขับคันนี้นะฮะจะทำไปรีวิวอีกให้ได้ชมกันแน่นอนโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนี้ครับนี่นะครับผมเป็นภาพรวมที่เรานำมาให้ได้ชมกันนะครับเป็นการพรีวิว BMW i7 นะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเราได้ touch and feel นะครับสัมผัสในวันแรกของวันนี้ในประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับ BMW i7 M Sport First Edition นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ 7.5 ล้านบาทนะครับผมส่วนรุ่นกลางนะครับรุ่น M Sport จะอยู่ที่ 7.8 ล้านบาทครับแล้วก็รุ่น Granduzzo นะครับจะอยู่ที่ 8.5 ล้านบาทนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองสัมผัสมากกว่านี้หรือว่าได้ลองทดสอบขับขี่นะครับถ้าเรามีโอกาสนะคงจะนำข้อมูลมาเพิ่มให้อีกนะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องขอขอบคุณ BMW ประเทศไทยนะครับผมที่ให้โอกาสสุดพิเศษอย่างนี้มาให้พวกเราได้ลองสัมผัส BMW i7 ในครั้งนี้ครับผมต้องไม่มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ